กลับมาพบกันแบบเร่งด่วนกับผมเติมไซเลนเซอร์ในเกม Dragon Dogma นะครับเฮ้ยมันขนาดเดินฟาร์มเวลเรื่อยๆนะครับก็มาเจอเควสหนึ่งนะน่าจะชื่อว่าเควสว่า Wish Hunt นะโอเคครับเราก็ไปลุยกันเลยแล้วกันเมื่อมีชาวบ้านมาวุ่นวายกับแม่มดเซเลนี่หรือเปล่าเซเลเน่เซเลน่าเราจะไปช่วยเธอกันนะครับโหแล้วก็มีโกเลมเกิดขึ้นมาครับโอเคครับเราต้องจัดการโกเลมครับโอ้โหโดนไปแล้วฮะนี่คือเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยครับเข้ามาก็มาจัดการโกเลมแต่โกเลมนี่ผมก็รับเพลงข้ามจัดการมันมา3ตัวนะโอเคครับไต่ขึ้นไปจัดการมันครับโอ้โหผมมองไม่เห็นทางจับโจมตีทางกายภาพเขาโอ้โหทางแบบวันเดอร์บูเมนเราดิผมเห็นแล้วครับผมเล่นตรงนี้ก่อนครับนี้สุดยากที่สุดของมันนะเฮ้ยทำไมเป่าผมมาตรงนี้นะคือพวกนี้จะโดนเล่นหมดไม่เป็นไรก็ผมมองไม่เห็นเลยครับเพื่อนคือไม่เข้าใจว่านั่นไปไหนผมจะเอาตรงขาซ้ายมันอย่างเดียวตรงส่วนอื่นจะให้วันเดอร์วูแมนเขาจัดการไปนะครับโอเคครับเมื่อกี้มีคนโทรมาที่ผมนึกถึงท่านผู้ชมแล้วก็เลยจัดการให้ซะก่อนของก็หนักให้ผมมาฟาร์มของโดยเฉพาะนะไม่ได้กะมาแบบว่าเก็บวงเก็บเวลอะไรเลยนะครับโอเคครับปล่อยครับให้ผมจะเล็งที่ขาเนี่ยฮะเคยสู้กับเขาที่แล้วนี่ขาที่เป็นอะไรที่ยากมากครับสุดแขนกับมือนี่ไม่ได้เลยนะโอ้โหแต่ผมว่าลำใหญ่ตรงที่จะใช้เวททำไมจริงๆแค่เราเจอตรงนี้เอาตัวเล่นกายภาพมาเลยดีมากโอ้โดนอะไรเนี่ยครับเนี่ยครับปันมือเลยครับไม่ยอมล้มครับคือมันไม่ยอมล้มครับมีขานะต้นขาโอเคครับต้นขาแต่ผมเกาะแล้วผมทำอะไรไม่ได้นะรู้สึกผมจะเกาะไม่แข็งแรงเหมือนได้ก่อนโอเคครับได้แล้วครับคือจริงมันไม่ยากนะโอเคผมโดดไปก่อนผมจะเล่นที่เท้าไปก่อนฮะในตรงนี้ครับมันจะยากสุดเลยฮะเรียบร้อยครับอันนี้อีซี่นะอันนี้ขึ้นตัวอย่างเดียวครับดูเวทอาจจะไม่เข้านะพวกโกเลมพวกนี้นะโอเคครับเรียบร้อยอ้าวมีคนมาช่วยเราครับใช่หรือเปล่า
ไม่ตีธรรมดาครับโอ้โหโอ้โหอยู่ที่มือครับจะปีนไปยังไงครับเนี่ยคือผมจะไปที่มือแต่จะไปยังไงอยู่ที่มือด้วยครับท่านผู้ชมมือข้างที่มันต่อยเนี่ยไม่สนครับผมไม่สนเรียบร้อยครับคือต้องวางแผนไงครับเพื่อนเออตรงเท้าเวลามันยืนเนี่ยเพื่อนหมดสิทธิ์ตีเลยนะผมก็กะจะมาเก็บเลเวลสักหน่อยการเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาครับแล้วของที่ให้เก็บไปครับโอเคบายครับเดี๋ยวผมดูเพจแป๊บนึงนะฮะเนี่ยครับอยู่ดีก็เกิดเหตุการณ์ของวิชันขึ้นมานะโอเคนะฮะเซตเวย์พอยต์เราจะไปจัดการตรงนี้กันครับไปเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจที่บ้านก่อนนะฮะรู้สึกว่าจะมีของบางอย่างที่เราตอนแรกตั้งใจจะมาเอาครับคือตอนแรกตั้งใจจะมาเอาของโอ้โหหายไม่เจอนะฮะเขาบอกว่าอยู่ตรงหน้าต่างหน้าต่างโอ้โหใช่เหรอหนักอีกแล้วตอนแรกกลับมาเดินเล่นฟาร์มเฉยๆไปๆมาต้องมาจัดการกับเควสโอเคครับเนี่ยฮะบางครั้งเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราจะเจออะไรตลอดเรื่อยๆไปครับวิ่งไปหาเธอกันโอ้โหใช่หรือเปล่าไปยังไงครับเนี่ยผมยังหาทางไปไม่ได้ก่อนนะนี่หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนงงแล้วฮะงงแล้วสามอันนี้ไปสามนี้ออกโอ้โหถ้าท่านจะต้องไปทางนี้ครับย้อนกลับนะฮะเดี๋ยวไปทางนี้ใช่หรือเปล่าใช่แล้วแล้วเราจะไปยังไงไม่มีทางไปนะครับไม่มีที่ไปนะครับอ๋อนี่ครับเดี๋ยวก่อนนะผมงงโอเคครับเราก็เข้าไปในรูนี้เราแทมก็บอกในตอนแรกเราก็ไม่ได้ดูไปครับลุยโจรภัยอีกแล้วโอ้โหเจออะไรอีกนี่ไปครับลุยกันยาวออกไปจากป่าอีกแล้วงานนี้จะเจอตัวอะไรอีกแรกกะว่าจะมาเซอร์เวย์เล่นๆ
ดันเจอเหตุการณ์สำคัญก็เลยไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดนะโอ้โหครับโอเคเราจะตรงไปอย่างนี้เลยแล้วกันผมไม่เจอเครื่องทำหมอกนะเครื่องทำหมอกโอ้โหจะหลงแล้วนะเนี่ยวิ่งให้เพื่อความเร็วครับโอเคครับแล้วก่อนจะคุยกับเธอผมขอของก่อนนะฮะโอเคครับเพื่อคุยกับเธอคุยกับโซฟียโอเคครับแล้วภาพก็จะตัดไปครับว่าทำไมเซเลเน่ถึงมาเป็นแม่มดโอเคครับข้ามไปเลยครับได้ทั้ง 20,000 เองพี่ 10,000 ครับเป็นไงครับจบเควสกันง่ายๆนะฮะแล้วคราวหน้าจะเป็นเควสอะไรต่อไปก็คอยตามติดตามแล้วกันครับแล้วก็รู้วิธีฆ่าโกเลมแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ผมว่าเพื่อนๆหลายคนคงรู้อยู่แล้วแหละเพราะเกมนี้ก็นานแล้วนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับกับผมเติมเซนเซอร์ในเกม Dragon Dogma นะครับแต่วันนี้โหเฉพาะกินจริงๆนะครับนี่โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ